สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาแนลพี่ไม่ขัดจัดให้เลยน้องโอรับคำท้าฉะเคียมรันศึกใหญ่วันลุมพินี81ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24ไปคู่มวยดุเดือดเพิ่มเติมสำหรับศึกใหญ่ประจำไตรมาส3วันลุมพินี81ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยน้องโอฮัมม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท 135-145 ปอนด์รับคำท้าเคียมรันนาบาตินักชกรัสเซียอันตรายโดยจะดวลฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวทปัจจุบันน้องโอรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ2ของกติกามวยไทยรุ่นบันตันเวทโดยผลงานไฟล่าสุดชนะคะแนนกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยในศึกวันลุมพินี58เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาและหมายมั่นจะปีนกลับไปทวงบัลลังก์คืนให้ได้ซึ่งเคียมรันคืออีกหนึ่งคู่แข่งฟอร์มสดที่น้องโอตั้งใจจะข้ามผ่านเพื่อกู้ตำนานราชันข้ามไม่ตายคืนมาขณะที่ฝ้าของเคียมรันนักสู้รัสเซียเจ้าของสถิติชกอาชีพ18ไฟท์ไร้พ่ายก่อนจะเข้ามาชกวันลุมพินีเมื่อปี2566โดยแจ้งเกิดอย่างร้อนแรงด้วยการเอาชนะคะแนน2นักสู้จอมเดือดอย่างพงศ์สิริ PK แสนชัยและอวตาร PK แสนชัยมาได้โดยล่าสุดเจ้าตัวย้ำแค้นน็อกคู่ปรับเก่าอย่างเสือแบล็กตั้งแต่ยกแรกในศึกวันลุมพินี68เมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมาและสามารถคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,600,000 บาทได้สำเร็จและเพิ่มสถิติปัจจุบัน21ไฟท์แพ้ใครไม่เป็นซึ่งหวังจะเอาชนะตำนานอย่างน้องโอเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดของรุ่นแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นาทีส่วนถ้าติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เป็นกลางชินแนลขอบคุณมากครับ